ส่งกำลังใจด่วนๆหลังเบลล่าพูดอินสตาแกรมแฟนคลับถึงกับมีน้ำตาจากที่เป็นกระแสลือกันหนาหูว,ว่าคู่รักต่างช่องได้เลิกกันล่าสุดเผยชัดแล้วจากปากของนางเอกสาวสุดปงังอย่างเบลล่าฟังจากปากของสาวเบลเลยเบลล่าพูดอย่างที่ทุกคนรู้เลยคะ่ะว่าเราสองคนรู้จักกันมานานแล้วนะคะ และก็ที่ผ่านมาเราก็ศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดเมื่อมันมาถึงจุดที่เรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็เลยได้มาคุยกันและตกลงกันค่ะว่าเราจะเป็นพี่น้องกันที่ห่วงใยกันมีความปรารถนาที่ดีต่อกันและกันในส่วนของรายละเอียดเบลขอไม่พูดถึงแล้วกันค่ะเบลบอกมาเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายนักข่าวถามมีโอกาสที่จะกลับมาไหมเบลตอบทุกอย่างมาเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองคนถ้าเป็นในะนาคนก็ตอบไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เราสองคนตัดสินใจดีแล้วค่ะหลังจากออกมาเปิดใจเคลีย เลิกลาจบเบนล่ารานีก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยทางด้านเบนล่ารานี ได้เดินทางไปกับแก๊งเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวบินลัดฟ้าไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทริปพักใจของนางเอกสาวหรือไม่แต่อย่างใดล่าสุดทางด้านเบนลาราน,นีที่ออกมาโพสภาพรูปของตัวเองพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นรูปหัวใจสีดำซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้นางเอกสาวกันแบบรัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพเบนล,า,ลา,นนรารานีเวียสกุรวัตภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีวีพูออนไลน์ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ